มากนะครับขอบคุณที่ติดตามกันบางคนอาจจะติดตามกันมาตั้งนานแล้วหรือว่าเพิ่งมาครับก็ขอบคุณมากจริงๆครับลงคลิปวันไหนทุกคนนั้นพิงเล่นคอนเทนต์ไหนดีอ่ะมันคอนเทนต์เยอะมากเลยช่วงนี้นี่ทุกคนน้ำปิงมีลัคกี้การ์ดลัคกี้การ์ดนะครับซึ่งวันนี้น้ำปิงจะมาเปิดลัคกี้การ์ดให้ทุกคนดีกว่าแล้วก็จะเล่าเรื่องด้วยใจ 80,000 แล้วไวมากทุกคนใจเย็นนะครับโอ้ยใครจุดพลุขอบคุณครับเหมือนเราวิดีโอคอลกันเลยใจมีแล้วลายขอบคุณครับก็วันนี้ทอกเหรอคะใช่ครับ100,000แล้วขอบคุณทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อ100,000ใจแล้วเราจะเปิด1การ์ดนะครับเราจะเปิดสัก2การ์ดดีกว่าน่าขนาดสีแว่นสวยจังขอบคุณครับคำว่าน่ารักเท่ากับแม่ปิงขอบคุณนะเรียกแม่ทีลูกแม่ครับคือไอการ์ดลัคกี้การ์ดเนี่ยน้ำปิงได้มาจากรุ่นพี่ที่ตอนน้ำปิงไปฝึกงานนะครับที่ไลน์ก็เขาให้มาตอนที่แบบน้ำปิงจบฝึกงานจบซึ่งก็น้ำปิงก็ชอบมาเปิดนะครับเหมือนแบบว่าเราได้อวยพรให้กับตัวเองถ้าใจ 100,000 แล้วก็เราก็จะมาเปิดกันเลยครับน้ำปิงจะสุ่มจับทาดาว้าวใบนี้ไม่คุ้นเลยขออนุญาตข้ามขอสุ่มใบที่น้ำปิงน่าจะตีความแล้วว้าโอ้นี่ครับนี่คือสิ่งที่น้ำปิงอยากจะอวยพรให้กับ followers ของน้ำปิงนะครับสิ่งแรกนะครับมันคือ lucky charm ที่อะเฮ้ยทำไมแมวมาขึ้นตรงนั้นน่ะอยู่คนเดียวด้วยเดี๋ยวกดใจให้1 M นะขอบคุณนะครับคนระวังนิวล็อกมาต่อกันเลยนะครับ Wishbone ซึ่งไอ้ Wishbone เนี่ยมันไปจะอ่านให้ฟังนะครับคือมันเป็น Lucky Charm ที่น่ารักมากๆแล้วก็อยากจะอวยพรให้ทุกๆคนนะครับที่ติดตามน้ำปิงแล้วก็เข้ามาดูไลฟ์เนี่ยได้รับสิ่งนี้นะครับเขาบอกว่า Wishbone คือ Lucky in Europe and North America นะครับThe fork, wishbone, or furcula in birds is where the clavicle fuses with the sternum. Traditional, two people link their little fingers around each and outer wishbone and pull and whoever ends up with the biggest piece of bone will have their wish granted. Okay. This may be where the phrase get a lucky break comes from. This belief goes backcenturies to the Etruscan? Not sure. Who believe in that chicken bones had power of divination? The Romans also thought chickens and chicken bones were lucky. How to capture like 1,000 คนแล้วขอบคุณมากครับ 200,000 ใจแล้วไวมากHow to capture last คือ break a wishbone with a friend ซึ่งไอ้สิ่งนี้นะครับเป็น wishbone เครื่องรางของทางยุโรปนะครับซึ่งก็เขาบอกว่าถ้าเรา break wishbone เนี่ยกับเพื่อนเนี่ยเราก็จะได้รับก็จะมีความโชคดีนะครับน่าจะเป็นความเชื่อของชาวยุโรปนะครับซึ่งก็แน่นอนครับวันนี้เราจะถือว่า wishbone นี้เป็นของพวกเราทุกคนนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขเยอะๆแล้วก็ได้รับกับสิ่งดีๆนะครับขอแค่มีความเชื่อ Your voice so different when you talking in English
Really? I think it's quite different. I don't know why. น่ารักจังเลยลูกขอบคุณครับทุกคนคนเป็นพันคนมาจากไหนขอบคุณนะครับซึ่งในไลฟ์นี้ไม่มีอะไรเลยนะครับทุกคนมีแต่น้ำปิ้งแล้วก็วันนี้ไม่ได้มาทำอะไรเลยตอนแรกว่าจะมาวาดรูปนะครับเพราะว่าคุณคงคิดถึงการไลฟ์วาดรูปมันใช่ไหมแต่ว่าถุงข้างหลังอ๋อ ถุงข้างหลังเหรอครับจากหม้อจ้า นี่เป็นผีสาวของพี่เก่งหรือเปล่าอ๋อถุงข้างหลังโอ้ยสวยจังถุงข้างหลังน้ำปิ้งไม่โป๊มันมีที่มาที่ไปเดี๋ยวถึงสัก 500,000 ใจค่อยพูดเลยโอเคน้ำปิ้งจะแรนดอมการ์ดขึ้นมาให้ทุกคนอีกนะครับเพราะตอนนี้ไปยอดไปอย่างเงี้ยว้าว Lady Birds ครับเขาบอกว่า Lady Birds เนี่ย Lucky in several โอ้ขอบคุณครับจุดผูกกันยิ่งใหญ่ฉลองอะไรกันนะครับฉลองให้300,000ของน้องหรือเปล่า Lucky in several cultures around the world as tradition goes farmers used to pray the Virgin Mary to protect their crops.And when this small red and black spot insect arrived to eat the pests, they were called the Beetle of Our Lady in her honor, which over time was shortened in Ladybird's Lady. มันเป็นฟิลว่าไอตัว Ladybugs นี่ครับเขาเรียกว่า Ladybird ซึ่งโอ้1,300 1.3k ขอบคุณมากเลยนะครับทุกคนซึ่งไอตัวการ์ดตัวนี้นะครับเขาก็บอกว่ามันก็มีแบบตำนานใดๆซึ่งก็น้ำปิงแปลไม่เก่งขนาดนั้นยังฝึกภาษาอังกฤษอยู่นะครับบางศัพท์ก็ยังไม่รู้ว่าคืออะไรคนน้ำปิงไม่ได้เก่งอังกฤษขนาดนั้นนะแต่ว่าพยายามอยู่ครับซึ่งก็เขาบอกว่า how to ที่จะสามารถดึงความโชคดีนี้ออกมาได้คือเขาบอกว่าถ้าเพื่อนๆมีเจ้าตัว lady birds เนี่ยไปเกาะอยู่เนี่ยแสดงว่ามันจะนำโชคมาให้if a ladybird lands on you you're due some good luck นะครับซึ่งก็ขอมอบให้กับทุกคนในไลฟ์นี้เลยนะครับนี่ ladybird มาเกาะแล้ว พี่นอปองมานานยังอ่ะเพิ่งมาครับเมียวซึ่งโอเคขอให้ทุกคนโชคดีจาก ladybird ตัวนี้นะครับน่ารักมากๆเลย 500,000 แล้วครับจริงๆไม่มีอะไรเลยครับมันแกล้งคนเฉยๆมันไม่มีอะไรเลยครับถุงข้างหลังเรื่องราวนะครับของถุงข้างหลังนี่ก็คือว่าวันที่น้ำปิงไปซื้อของขวัญวันครบรอบให้พี่เก่งนะครับน้ำปิงก็เลยดูของอื่นๆในช็อปลิเวอร์พูลไปด้วยคือความบังเอิญเนี่ยอย่างหนึ่งคือต้องเล่าก่อนว่าพี่เก่งกับพ่อน้ำปิงเนี่ยค่อนข้างมีนิสัยบางอย่างที่ค่อนข้างแบบคล้ายกันมากๆคือเวลาเขาทำอะไรบางอย่างเขาจะเป็นคนแบบมีความซึนๆซึ่งก็ป้าน้ำปิงเป็นอย่างนั้นเลยทุกคนซึ่งก็เราเลยแบบมีความคล้ายกันแล้วความคล้ายกันอีกอย่างหนึ่งคือทั้งสองคนชอบลิเวอร์พูลมาก คือป้าน้ำปิงชอบลิเวอร์พูลมากแบบคือต้องดูทุกแมตช์อีเวนต์แมตช์ไหนแบบตีสามตีสี่หรืออะไรเงี้ยเขาก็จะหลับไวเพื่อที่จะตื่นมาดูนะครับซึ่งช่วงที่น้ำปิงอ่านหนังสือสอบเข้านิเทศจุฬาเนี่ยมิงก็อ่านหนังสือดึกเลยแต่ว่าทีนี้เนี่ยทุกครั้งที่มีแมตช์บอลลิเวอร์พูลเนี่ยมันจะมีเสียงบางอย่างคือเฮ้ยอะไรเงี้ยออกมาตลอดเลยแบบหรือเสียงเสียดายหรือเสียงดีใจบางอย่างขอบคุณนะครับซึ่งก็นั่นแหละครับพ่อน้ำมิงชอบลิเวอร์พูลมากน้ำมิงเคยซื้อแจ็คเก็ตนะครับลิเวอร์พูลให้คุณพ่อให้ป๊าป๊าเหมือนกันแล้วก็
ขาเรียกว่าอะไรพ่อดีใจมากพ่อใส่ตลอดเลยอะไรเงี้ยซึ่งแบบเราก็คิดว่าเออพี่เก่งก็น่าจะชอบของอะไรที่เป็นลิเวอร์พูลขอบคุณนะครับเหมือนกันก็เลยแบบว่าวันนั้นที่ไปซื้อให้พี่เก่งก็เลยซื้อให้ป๋าๆ1ตัวเหมือนกันเพราะว่าอยากให้เขาใส่ไปวิ่งนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ไปส่งไปรษณีย์ให้ป๋าๆเลยครับคุณพ่ออยู่ที่แม่ฮ่องสอนนะครับซึ่งก็นั่นแหละครับรออยากเห็นรีแอคชั่นคุณพ่อเหมือนกันพี่เก่งไม่อยู่หรอครับพี่เก่งไม่อยู่ครับพี่เก่งนอนไปยังไม่รู้โอ้100,000เอ้ย1,500คนอันยงสวัสดีครับทุกคนชื่อน้ำปิงนะครับน้ำปิงพัสกรปิงเมืองครับเพื่อนบางคนยังไม่รู้จักรักน้องรักเหมือนกันครับจากยิ้มพ่อใส่ตอนนี้ซื้อให้คุณพ่อแล้วใช่ใช่ครับพ่อก็มีของหลายๆอย่างที่เป็นลิเวอร์พูลนะครับแย่มาทำตัวหน้าฮักได้ก่อ Can you please speak in English? We can understand you. Okay, you guys can send me English questions, so I will answer you. วันนี้ไปเจอน้องมาด้วยเป็นไงครับวันนี้เหนื่อยไหมไม่เหนื่อยเลยครับทุกคนได้เจอทุกคนก็หายเหนื่อยแล้วตอนนี้700,000ใจแล้วนะครับไวมากๆก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนไลฟ์ก็น้ำปิงก็มีคนดูประมาณ200-300คนก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับวันนี้มา 1,500 มีแพลนกลับแม่ฮ่องสอนไหมครับคิดว่าอยากกลับนะครับแต่ว่ายังไม่แน่ใจเลยเพราะว่าตารางงานค่อนข้างตารางงานค่อนข้างแน่นในช่วงนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะที่แบบซัพพอร์ตกันแล้วก็ขอบคุณทุกแบรนด์เลยที่ชวนน้ำปิงหรือว่าพี่เก่งแล้วก็หรือน้ำปิงพี่เก่งเนี่ยไปทำอะไรสนุกๆนะครับตอนแรกจะนอนแล้วกดเล่นไปเล่นมาเจอน้ำปิงอ้าวหรอครับน้ำปิงก็จะบอกอย่างหนึ่งนะครับคือหลายๆคนที่ยังไม่รู้นะน้ำปิงคือน้ำปิงเป็นคนที่ชอบน้ำปิงมีเนเจอร์ของความเป็นแบบ giver ครับคือเป็นคนที่ชอบให้มากมันแบบไม่ว่ากับใครนะโดยเฉพาะกับคนที่น้ำปิงรักคนที่น้ำปิงแคร์นะคือน้ำปิงจะแบบเราให้ได้หมดเลยซึ่งแบบไม่รู้เหมือนกันว่าสิ่งนี้มันคืออะไรแต่ว่าเราเพิ่งมาแบบ realize ทีหลังว่าเออมันเราเป็นอย่างนี้แฮะอะไรเงี้ยเพราะว่าทุกครั้งที่เวลาที่เราแบบหาเงินได้หรือว่าเราแบบได้รางวัลอะไรมาเนี่ยตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วนะครับเราก็จะแบบเก็บแล้วก็ชอบแบบเอาไปซื้อของขวัญให้แบบคนนั้นคนนี้อะไรเงี้ยเวลาเห็นของที่นึกถึงคนที่เราแคร์หรือเรารักเนี่ยเราก็จะอยากแบบอุ๊ยอยากซื้อให้แบบอยากเห็นเขาดีใจที่แบบเราได้ที่เขาได้ของที่เขาได้ของที่มันแบบเหมาะสมกับเขาอะไรเงี้ยใช่ครับน้ำมิ้นก็เลยชอบไปเลือกซื้อของขวัญให้คนอื่นๆมากๆซึ่งก็เลยไม่อยากให้ทุกคนแปลกใจนะครับถ้าเกิดว่าน้ำปิงจะซื้อของให้ใครก็ตามหลังจากนี้นะแบบน้ำปิงแบบเราเห็นอะไรน่ารักน่ารักก็จะแบบนึกถึงอะไรไงครับน้องเข็มครับซึ่งก็นั่นแหละครับนี่ก็เลยเป็นที่มาของถุงข้างหลังซึ่งน้ำปิงครับทุกคนน่าจะเห็น800,000ใจอ๋อแล้วก็นั่นแหละครับโดยเฉพาะเทศกาลคริสต์มาสนะครับคือทุกปีเนี่ยไม่ใช่ทุกปีแต่ว่าหลายปีที่ผ่านมานะครับน้ำปิงก็จะเฝ้ารอวันคริสต์มาสเป็นพิเศษเพราะว่าอยากจะไปซื้อของให้ที่บ้านนะครับแล้วน้ำปิงก็จะซื้อของให้ทุกคนทั้งพ่อแม่แล้วก็น้องสาวนะครับมีน้องสาว1คนนะครับใช่แล้วก็เลือกซื้อของที่คุณพ่อคุณแม่แล้วน้องอยากได้นะครับสนุกมากเลยทุกคนน่ะมีชอบอะไรอย่างงี้มากเลยแล้วก็แบบเราก็จะใส่กล่องใหญ่ๆอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะขอให้แบบแล้วก็จะขอให้ที่บ้านแบบอัดรีแอคชั่นไว้ตอนเปิดของขวัญอะไรเงี้ยซึ่งแบบมันแบบมันก็น้ำตาไหลขึ้นมามันก็ไม่รู้ทุกครั้งที่ทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยเราดีใจมากๆยิ่งพักหลังคือเราเริ่มเข้ามหาลัยเราเริ่มหาเงินเองได้แล้วอะไรเงี้ยครับ
แล้วก็จะมีความรู้สึกว่าเอ้ยอยากเห็นพ่อใส่แบบนี้อยากเห็นแม่แบบใช้อันนี้อยากเห็นน้องแบบได้อันนี้อะไรเงี้ยซึ่งแบบเป็นความสุขอย่างนึงของน้ำปิ้งเลยทุกคน ขอบคุณนะครับ1ล้านใจทำอะไร1ล้านใจทำอะไรดีอะครับน้องเข็มกับพ่อครูมีแพลนมาแห่เทียนที่เขาแห่เทียนกันวันไหนนะครับน่าสนใจมากมีรอดเนาะไม่มีเพลงให้เปิดฟังด้วยดินะไม่มีแต่โทรศัพท์เครื่องเดียวตอนนี้ก็ไม่ได้มีอะไรเปิดเลยครับ Say hi to international fans I just talked about how to say that maybe we call it love language I love to like give someone a gift 1 ล้านใจแล้วทุกคนมากขอบคุณนะครับทำไมน่ารักขนาดนี้อ่ะขอบคุณมากนะครับที่เอ็นดูคนคนนี้คนธรรมดาคนนี้ ตาแดงมากเลยหนู นิดเดียวครับน้ำปิ้งจะเป็นอย่างนี้ครับถ้าวันไหนที่ตื่นเช้านะครับแล้วตอนนี้ก็แอร์ก็ลงสุดๆใครส่งเป็ดมาพอน้าปอน่ารักไงครับขอบคุณนะครับทุกคนมีใครดูมีใครดู Behind the Scene Pilot แล้วบ้างครับสวัสดีครับชอบช่วงไหนกันบ้างดูแล้วค่ะน่ารักครับมีเพลงที่ชอบฟังช่วงนี้ไหมมีครับคือช่วงนี้ชอบฟังเพลงของพี่วานแอนด์ดอฟมากมากๆล่าสุดชอบฟังเพลงที่น้ำปิงลืมชื่อไปได้ยังไงคือแบบช่วงนี้เพิ่งเปิดฟังเพราะว่าชอบฟังเพลงดีใจหรือเปล่าก่อนใช่ไหมครับก็เลยไปไล่เปิดเพลงหลังๆซึ่งก็น่ารักค่ะขอบคุณครับเพลงชื่อว่าเพลงอะไรนะครับช่วงนี้แบบเปิดขึ้นมาแล้วก็โอ๊ยถูกใจคือเพลงที่ร้องว่านานมาแล้วแสนนานร้องประมาณนี้ครับเป็นคำใบ้ปะขอบคุณครับส่งไมค์มาให้ด้วยส่งแหวนมาให้ด้วยจะขอกันแต่งงานเหรอครับจะมาขอกันแต่งงานในไลฟ์นี้ไม่ได้นะครับถ้าแหวนไม่มากพอแล้วเล่นนปอชอบฟังเพลงแบบไหนคือเอาจริงๆเลยนะครับน้ำบิงชอบฟังเพลงรักมากอีเวนต์จะมีหรือไม่มีความรักเนี่ยก็จะชอบฟังเพลงรักมากๆแล้วก็ช่วงที่มีความรักก็จะชอบฟังเพลงรักมากเหมือนกันทำให้รู้สึกว่าแบบมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันทำให้เราแบบแฮปปี้อ่ะเหมือนแบบดึงดูดสิ่งดีๆมาบอกไม่ถูกเหมือนกันคิดเองยายแลมยายแลมโอ้ยตอนนี้หัวใจ 1.1 คือเยอะมากสำหรับปีนะครับคืออยากจะแคปไว้ตอนนี้แต่ว่าไม่อยากจะกดนะฮะดิขาตั้งกล้องนะมิงพังยาใจรายวันของพี่ทุกคนก็เป็นหลายก็เป็นหลายใหญ่ก็เป็นยาใจรายวันของน้ำปิ้งเหมือนกันนะครับ
นี่ทุกคนเราจะมาเปิดใบต่อไปกันดีกว่าในฐานะที่ครบ1ล้านแล้วเนี่ยแล้วก็จะมามอบพรวิเศษไปพร้อมๆกันกับลัคกี้การ์ดว้าว Red Intern Red Lanterns ครับเป็นเครื่องรางที่สวยมากเลยนะครับแล้วก็หลายๆคนน่าจะคุ้นๆเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยถ้าอยากจะ capture the luck ก็ต้องเอามาห้อยไว้นะครับซึ่งตอนนี้เราไม่มีที่ห้อยก็เลยแปะไว้ตรงนี้ก่อนนอปอไลฟ์นานไหมคะถ้าทุกคนยังอยู่นี่มิ้งก็ยังอยู่โอเคไหมครับอยากดูนปอเกาะแกะกล่องแกะกล่องจุ่มถ้าถึง2ล้านใจเมื่อไหร่เราค่อยแกะกล่องจุ่มแล้วกันครับเออได้มีภารกิจทำระหว่างดูเราก็ขอไปเรื่อยคนไทยมันก็พูดไปเรื่อยนะเราก็เป็นคนไทยด้วยไงแต่น้ำปิงว่าเออทนน่ารักมากครับอันนี้เป็น Lucky Charm ที่เป็น Rabbit's Foot นะครับฮัลโหลสวัสดีครับเขาบอกว่าเป็น Lucky Charm ในยุโรปนะครับความเชื่อของทางยุโรปกับนอร์ทอเมริกานะครับ They say that rabbits spend a lot of time underground and because of this sell it meow เขาบอกว่ากระต่ายเนี่ยใช้เวลาแบบพื้นเนี่ยเยอะมากนะครับแล้วก็สิ่งมีชีวิตนี้เนี่ยสามารถสื่อสารกับ God แล้วก็ Spirits ได้นะครับโดย making them a lucky animal in totemism not sure that Is it correct to pronounce that word? They mean that the spiritual connection between humans and living things. A rabbit's foot was even believed to be a phallic symbol, bringing good fortune. Okay. Fertility? And a... นปอครับวันนี้ไม่ได้ไปหาจริงเหรอครับทำไมไม่ได้มาหาครับโอเคโดยรวมสรุปก็คือว่า how to capture luck carry a symbolic or synthetic rabbit's foot charm such as a key ring for good luck ว้าวก็ขอทุกคนได้มีกระต่ายน้อยนะครับเป็น rabbit charm ของทุกคนนะเอาอีกแล้วมีแมวมาเกาะอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วทุกคน 1,300 คนวันศุกร์ได้ไปที่ไหนกันหรือเปล่าครับชอบแว่นแล้วไม่ชอบเราบ้างเหรอชอบแต่แว่นไม่เห็นชอบเราบ้างเลยพรุ่งนี้เจอกันนะครับน้ำปิงอ๋อใช่ครับขอช่วยเชียร์ช่วยโออันนี้มากกว่าเป็ดแล้วครับเป็นหงส์ขอบคุณนะครับขอเชิญชวนทุกคนนะครับให้พรุ่งนี้เนี่ยมาเจอพี่เก่งกับน้ำปิงนะครับที่งานเซตอฟฟิลนะครับใช่ไหมครับ ก็แวะมาเจอกันได้นะครับ You wanna put a ring on my เอ้ยหรืออวดเล็บ นะครับก็เพิ่งไปทำเล็บมาใหม่นะซึ่งก็ทำสีธรรมชาติซึ่งก็นี่ก็ธรรมชาติสุดเท่าที่เขาจะทำได้นะครับมันอาจจะชมพูแต่ว่ามันก็น่ารักดีครับดูสุขภาพดีนะแล้ววันนี้ไม่คิดว่าแบบคือวันนี้ไม่คิดเลยว่าจะมีคนสังเกตเล็บแต่ก็มีคือเกือบจบงานแล้วด้วยแล้วก็แบบอ๋อโอเคไม่มีใครสังเกตเล็บแน่เลยอุตส่าห์ตั้งใจไปทำมาใหม่ก็นั่นแหละครับมีพี่พ
พี่ๆแฟนคลับทักขึ้นมาแบบอุ้ยเล็บสวยอะไรเงี้ยขอบคุณนะครับคือทำท่าไม่ใช่อะไรนะอวดเล็บครับYour nail so cute ขอบคุณครับจริงๆก็วันนี้ไม่รู้ว่าจะไลฟ์นานแค่ไหนนะครับแต่ว่าก็อยากจะขอบคุณทุกคนอีกครั้งที่ช่วยกันกดคอมเมนต์กดรีโพสต์กดโหลดไปแชร์ในสตอรี่หรืออะไรก็ตามนะครับแบบทุกคลิปที่นักบิงแบบลงอะไรเงี้ยทุกคนก็แบบช่วยซัพพอร์ตกันเยอะมากๆappreciate มากนะครับถุงข้างหลังอะเยิบๆทุกคนครับน้ำมิ่งอยากรู้ว่าตอนพรุ่งนี้กี่โมงครับเวลาที่ชัดเจนนะครับลงในเพจดูมันดีทีวีนะครับคอเสื้อล่ะครับมันมีห่วงหนูดีโอเคยังครับโอเคยังครับสบายใจหรือยังครับแต่มันร้อนนะดิครับนิดเดียวนุ๊กหวังว่ามันมีจะเข้าใจนะครับอ๋อแล้วก็อยากจะขอบคุณนะครับที่ทุกคนซัพพอร์ตเก่งน้ำปิงแบบเยอะมากๆนะครับพวกเราสองคนก็พูดกันตลอดว่าเราโชคดีกันมากๆที่มีพี่ๆที่น่ารักแล้วก็คอยให้กำลังใจพวกเราตลอดนะครับ When will Camp Jira release We have, now we have to like do a lot of things to get a well prepared for our project because this series is kind of new chong for Monday work and for us and for everyone. So we have to make sure that everything is.Really ready for filming for did everything and make this like very quality like series so I just hope you guys gonna wait for this series because we like put a lot of effort on thisAnd we hope it's gonna release when it's good enough for you guys because everything that we want to show you guys we have to make sure that it's really worth your time yes I can't wait really?ครับในเมื่ออู้กำภาษาอังกฤษไปแล้วนะครับก็อู้กำเมืองพองนะครับว่าขอบคุณจ้านักขอบคุณจ้าหลายนะครับพ่อแม่พี่น้องกูคนเลยนะครับที่สนับสนุนน้ำปิงเนาะก็รู้สึกว่าเป็นอย่างที่น่ารักมากนะครับแต่ว่าก็ขอรอซีรีส์กันไว้ก่อนนะครับช่วงนี้ก็เตรียมตัวเตรียมใจกันหลายๆอย่างนะครับตึงทีมงานตึงเบื้องหลังตึงหลายๆภาคส่วนนะครับก็ช่วยกันอยากให้มันออกมาดีนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอเวลานะครับในการเตรียมการใดๆนะครับดีใจกับน้ำปิงขอบคุณนะครับเอาทุกคนช่วยกันกดใจเหรอครับเพราะว่าถ้า2ล้านแล้วก็จะแกะกล่องสุ่มซึ่งน้ำปิงมีกล่องสุ่มให้แกะไหมเนี่ย
ไม่นอนดึกครับเดี๋ยวสักพักนะมิงก็จะไปแล้วนะครับถ้าทุกคนง่วงกันแล้วอ่ะพี่ง่วงแล้วจะวูบอยากให้นปอรับรู้ว่ามีคนซัพพอร์ตน่ารักจังขอบคุณมากเลยนะครับคือพี่ๆเป็นกำลังใจสำคัญของน้ำปิงจริงๆเพราะว่าแบบคือทุกครั้งเลยนะครับที่ต้องทำเรื่องยากๆหรือต้องเจอเรื่องยากๆเราจะรู้สึกว่าอย่างน้อยจะมีแบบพี่ๆคอยแบบอยู่ข้างๆโอเคเรามีครอบครัวเรามีพี่เราเรามีหลายคนเรามีพาร์เนอร์แต่ว่าโอเคทุกคนก็ยังเป็นกำลังใจสำคัญมากๆนะครับซึ่งก็ไม่อยากให้คนเอ้ยไม่อยากให้พี่ๆนะครับจะต้องไม่อยากให้พี่ๆจะต้องทุกข์ใจเศร้าใจนะครับทุกครั้งที่เห็นว่าพี่ๆแบบเกิดความรู้สึกอะไรก็ตามเราก็จะเซนซิทีฟไปด้วยนะแบบว่านั่นแหละครับไม่อยากจะพูดเยอะเนาะน้ำตาจะไหล I'm impressed with your acting. Oh, thank you. นั่นแหละครับคนแล้วก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่ทีม PR ทุกท่านเลยนะครับพี่ๆชาวตอกตอกทุกคนที่ตัดคลิปตัดวิดีโอนะครับทั้งของน้องเขมของพ่อครูของทุกคนในเรื่องเขมจิราต้องรอดนะครับแบบถ้าไม่มีพี่ๆก็คงไม่ได้มีใครมาค้นพบเรามากเท่านี้เหมือนกันแบบทุกคนก็ช่วยกันโปรโมตในช่องทางที่ตัวเองถนัดซึ่งก็ทุกคนเก่งจังเลยอ่ะคนทำได้อย่างไรคือในบางอย่างที่เรารู้สึกว่ามันคือสิ่งนี้แต่ว่าทุกคนสามารถแบบทุกคนสามารถไปต่อกับสิ่งที่มันมีได้อีกคือแบบฟุตเทจในไพลอตมันมีเท่านี้แต่มันสามารถไปแบบช่วงนี้ก็จะเห็นพี่เก่งบ่อยครับใน TikTok ไถไปอ่ะสักพักนึงเจอพี่ชายเราอีกแล้วความคนไทยใช่ไหมน่ารักหรือบางทีก็จะเจอการแซวที่แบบตลกมากอะคือเราแบบเห็นเราต้องส่งให้กันตลอดแบบว่าเวลาที่คนแซวน้องเขมหรือแซวพ่อครูอะไรเงี้ยคือมันแบบแล้วทำมาเป็นคลิปอะซึ่งแบบโอ้คนไทยสุดยอด Thank you very much for the effortTo speak English even though you're struggling. Yeah, I'm still struggling and I'm still learn English for speak with you guys because I don't want to have the language barrier between us. น้ำปิ้งหล่อน่ารักมากขอบคุณนะครับไปจริงๆแล้วนะได้ครับฝันดีนะครับน้ำปิ้งนอนกี่โมงเหรอครับเอ้าขอกี่อุ้ยพี่คาริสวัสดีครับน้ำปิ้งนอนกี่โมงน้ำปิ้งน่าจะนอนเดี๋ยวน้ำปิ้งอาบน้ำแล้วก็ดูซีรีส์ก็จะใกล้นอนแต่จริงๆก็นอนดึกครับก็เอ้ยมีใครดูซีรีส์เหมือนน้ำปิงบ้างช่วงนี้น้ำปิงติดซีรีส์เรื่องหนึ่งมากซึ่งยอมรับตามตรงว่าดูจบแล้วซึ่งก็คือเรื่องบริดเจอร์ตันครับทุกคนมีใครดูบ้างเปล่าบริดเจอร์ตันเพราะอยากฝึกภาษาอังกฤษด้วย
น่ารักมากลูกแม่รีบเพ่งๆนะครับขอบคุณครับซีซั่นล่าสุดไหมครับ คือมันแบบน้ำบิงแบบถึงขั้นแบบว้าวมันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงคือมันเรื่องราวมันแบบเหมือนโดนแบบชักจูงมาทางซ้ายทางขวาทางหน้าทางหลังแล้วน้ำบิงก็ทึ่งในแบบสิ่งที่เพราะน้ำบิงไม่คิดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยเพราะเรารู้สึกว่าบริจิตันมันไม่ใช่เรื่องที่เราจะเดายากขนาดนั้นแต่ว่าบางตอนก็แบบเฮ้ยเล่นอย่างนี้เลยเหรอซึ่งแบบมันก็ทำให้เราอยากดูต่อเรื่อยๆจนตอนนี้ไม่ดูจบเลยครับซึ่งก็ยังรู้สึกว่าเออยังไม่มูฟออนเท่าไหร่แล้วก็รู้สึกว่าอยากรู้ว่าชีวิตคนอื่นๆในนั้นต่อไปจะเป็นยังไงนปอชอบกินอะไรช่วงนี้แหละครับช่วงนี้น้ำปิงติดกินสลัดมากครับชอบกินผักไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะชาติที่แล้วน้ำปิงอาจจะเป็นสัตว์กินพืชบางอย่างแต่คือชอบกินผักมากช่วงนี้ I really like your bunny teeth really น้ำปิงตาแดงเลยครับคือน้ำปิงซาบซึ้งในความรักของทุกคนนะไม่ต้องเป็นห่วงน้องนะ I'm okayเพิ่งเข้ารอบนี้หลงน้ำปิงกับพี่เจ๋งไม่ไหวน่ารักทุกคนเดี๋ยวว่าน้ำปิงมันจะมีกล่องเอ๊ะยังไม่ได้แกะซึ่งไม่รู้ว่าข้างในมันซึ่งยังไม่รู้ว่าข้างในมันคืออะไรแต่คือน่าจะเป็นน้องคนนี้แหละครับสาวสวยแกะมาเตรียมรอแล้ววันนี้ก็ 1.6 แล้วครับอีกสักพักก็คง2ใช่ไหมล่ะแกะไม่ได้ทำไงเนี่ยHow to แกะตรงนี้ไม่มีกรรไกรด้วยฝากทุกคน rewatch ดูซ้ำนะครับไพลอตเข็มที่เราต้องรอดไปเรื่อยๆนะเราก็จะใกล้เข้าสู่2 ล้านวิวเรื่อยๆแล้วนะตอนนี้ก็ 1.7 เลยใช่ไหมล่ะเล็บจิกเลยเล็บจิกไม่ได้ครับเพิ่งไปทำเล็บมาใหม่แต่เล็บสั้นกุดเย้ยทำไมมันทุรักทุเลอย่างเงี้ยโถชีวิตทำไมต้องมีแต่ซีนอะไรอย่างงี้อ้วดูจนท่องได้แล้วเหรอครับกดจนนิวล็อกนี่พร้อมแล้วที่จะพร้อมแล้วที่จะง่วงมากแต่จะอยู่จนจบไลฟ์ซึ่งกล่องข้างล่ะเฮ้ยมีตัวซีเคทด้วยกล่องไหนที่มีตัวซีเคทเนี่ยเราชอบมากแกะพลาสติกรอเลยดีกว่าปะยังแป๊บนึงน่ารักเนาะทุกคนมันน่าจะน่ารักแน่เลยอะแต่ตอนนี้ห้องเริ่มไม่ค่อยมีที่เก็บแล้วครับอาจจะต้องดูว่าจะไปวางที่ไหนอายุ14เป็นมัมมี่ได้ไหมวันนี้เพิ่งบอกคนที่เป็น
มัมมี่ที่อายุน้อยนะวันนี้เรามีโอกาสได้เจอกันตัวจริงนะครับยังใส่ชุดนักเรียนมาอยู่เลยครับก็ดีใจมากๆนะครับที่น้องๆก็รักแล้วก็ซัพพอร์ตน้องปิงนะครับอยากเป็นอะไรก็เป็นได้เลยนะครับการมีมัมมี่นี่ทำให้ชีวิตเรามีแรงใจรายวันจริงๆเพราะเรารู้สึกว่าเราได้เป็นเด็กน้อยของใครสักคนอยู่แม้ชีวิตที่เราโตขึ้นมันจะต้องมีความรับผิดชอบมีใดๆหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องทำแต่ว่าเราก็ยังคงอยากมีความเป็นเด็กบางอย่างในตัวใช่ไหมฮะยังไม่แก่ยังไม่แก่นี่ไงมันเผลอไงอยากเป็นหวานใจหนูเหรอก็มาจีบสิครับตาเหมือนจะหลับแต่กลับมาได้จีบครับน้ำปิงบาวค่อนข้างสูงนะครับถ้าคิดจะจีบเนี่ยทำใจไว้เลยนะครับพี่นภัทรหรอคิวศูนย์ขยับยังคะลูกสูง180เปล่าใช่ครับ179 180เนี่ยประมาณนี้นะมิงก็ไม่ได้อัปเดตความสูงเลยไม่รู้ว่าสูงขึ้นบ้างเปล่าหรือจะจีบน้องน้ำปิงส่วนพี่ณภัทรก็ใครจะจีบก็ระวังมามีไม่ระวังมามีไม่ให้จีบนะครับมามีเขาก็ชอบฉากที่ดึงอ๋ออันนั้นก็เป็นแบบใหม่แบบสับเหมือนกันครับคือแล้ววันนี้น้ำปิงพูดไปน้ำปิงไม่ได้คิดเลยแต่ทุกคนคิดหมดเลยน้องยังเด็กอยู่ไม่ได้คิดอะไรอย่างนั้นเลยเพิ่งมาคิดได้ตอนขึ้นรถว่าเอ้ามันเป็นอย่างนั้นไปซะได้ขออภัยขอโทษทุกคนด้วยครับที่คือเราน่าจะใช้คำอื่นแต่ด้วยความที่เราไม่ได้คิดเงี้ยไอเรามันก็เป็นคนโกโก้ซะด้วยอ่ะเรื่องตามมุกตามเรื่องตามราวอะไรเนี่ยเราไม่ทันเขาเลยชอบฉากที่ให้เรียกพี่สิครับก็ของหวานใช่ไหมล่ะพี่เก่งคนแรกเลยใช่เหรอน้ำปิงมาคุยกับพี่เก่งพี่เก่งก็บอกตอนแรกพี่เก่งไม่ได้ขำเดี๋ยวพี่เก่งขำตามทุกคนแล้วตอนนี้ใครเป็นคนขำคนแรกแกล้งมากวาสนาพี่เก่งไม่จริงครับพี่เก่งขำคนแรกเอายังไงครับเนี่ยชอบเวลากรณปมองตากันอ๋อพูดถึงเรื่องการมองตาเหรอครับแรกๆน้ำมิงก็ไม่กล้ามองนะครับหลังๆเราก็ต้องใจสู้อะแต่เราก็ยังไม่ใช่เก่งขนาดนั้นทำไมน้ำปอนตาแดงๆเป็นอย่างนี้แหละครับทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงนะโอเคมากๆเวลาที่เวลาดึกขึ้นเรื่อยๆนะจะเริ่มเพราะว่าแอร์มันโดนตาเราแล้วตามันแห้งน้ำปิงนั่งตรงนี้มันแอร์ลงครับทุกคนหนาวมากอยากมีคนกอด
ไม่ต้องมีก็ได้จ้ามีผ้าห่มอ่อยทำไมไม่ได้อ่อยเลยใครอ่อยนิวแอบล็อกแล้วว้า1,800,000แล้วทุกคนขอบคุณมากนะครับไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับทุกคนเพราะว่าก็เผื่อเรามาไลฟ์วันหลังแต่ว่าถ้ามันถึงเราก็แค่แกะเพราะเชื่อว่าหลายคนก็อาจจะเริ่มง่วงใช่ไหมล่ะขอบคุณดอกกุหลาบนะครับส่งดอกมาจีบปะเนี่ยส่งดอกนี่คือมีใจปะเนี่ยแม่กอดหนูเองไอ้เข้าร่วมทีมนี่มันคืออะไรครับทุกคนเราคืออยู่ในทีมน้ำปิงแล้วคือยังไงต่อเอาตรงนี้นึงอ่ะอยู่ในทีมแล้วมันยังไงต่อครับทุกคนเปิดการมองเห็นอ้าวหรอเปิดการมองเห็นมันเป็นอย่างนั้น I love your voice thank youมันจะมีหัวใจตอนอ๋อจริงด้วยมันเป็นอย่างนี้เพิ่งสังเกตไม่เคยสังเกตเลยครับถอดแว่นให้ดูหน่อยเหรอนี่ถอดแว่นมาก็จะเป็นอย่างนี้ครับก็เหมือนเดิมถอดแว่นมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับทุกคนแต่ว่าใส่แว่นเพราะว่าเปิดไฟน่าเลงมากๆขอบคุณครับถอดแว่นอะไรพี่นะอ้าวใส่แว่นไม่ต่างกันเลยแล้วผีสาวนี่เขาออกมาจากหม้อได้ไงครับพี่เก่งปล่อยออกมาล่ะครับเขาบอกว่าตาแดงๆจะไว้ใจได้กาแต่ในเพียงไว้ใจได้นะครับเล่นอะไรไม่รู้ไปเรื่อย 2M แล้วเราใส่แว่นอย่างนี้ได้ป่ะไม่ใส่ดีกว่าเป็นถอดสักพักเหมือนกันนะครับไม่แก่กับแรกก็เลยกลัวอย่าแก่แล้วจะไม่ดูการ์ดจะไม่ดูการ์ดอยากได้ตัวซีเครตตัวซีเครตเขามีร่มด้วยสิทุกคนการ์ดติดออกมาด้วยไม่ดูว้าวน่ารักมากไอ้เต้าจุ่มปุกมากน้ำปิงตะกร้าไหนไม่มีตะกร้าให้กดครับดีไม่ดีพี่เก่งนะจะมาเปิดตะกร้าให้กดได้แล้วพอแหมตะกร้าอะไรก็ตอบตะกร้าซาเล้งงงเลยครับทีนี้คนไม่ต้องห่วงเรื่องตานะเป็นอย่างเงี้ยนะครับมันโดนแอร์มันลงอ่ะอุ้ยมีแมวมาเกาะแขนขอบคุณนะครับอ๋อมันคือแมวนวดเพิ่งเห็นว่ามันชื่อว่าแมวนวดแล้วจะหายปวดหลังได้ใช่ไหมครับอย่างงี้
ผมทิ่มตามไม่ทิ่มนะครับว้าวกองต่อไปเราจะได้ซีเคทหรือยังอยากให้ใส่แว่นเหรอครับใส่แว่นก็ไม่น่าจะทำให้หรือมันช่วยนะไม่รู้อ่ะลองใส่ดูก็ได้ก็น่ารักเหมือนเดิมซึ่งชุดเขาไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่นะใช่ไหมหรือเปลี่ยนแค่สีในไลฟ์ดีมเส้นเยอะนะ มามีน้องดีมมาดูเหรอครับขอบคุณที่แวะมาดูนะครับโอ้ยมีดอกทานตะวันมันขึ้นบนหัวด้วยกล่องต่อไปมานะครับทุกคนกล่องนี้ทุกคนคิดว่าซีเคทมายังหนีด้อมมาหาน้ำปิงจริงเหรอครับระวังโดนตามนะแล้วไม่มาอยู่ด้อมน้ำปิงมั่งนะกล่องนี้มาแน่ก็ยังไม่มีวี่แววของการที่จะมีล่มโอ้ยสีฟ้าน่ารักมากทำดีครับหนูกล่องต่อไปสีทำไมวายใครมาทำให้น้องเป็นผีเดี๋ยวก็โดนจับลงหม้อซะนั่นมีใจจะวาวุ่นแล้วพรุ่งนี้มามีจะมาหากันไหมถ้ามามีไม่มาหากันน้ำปิงก็เหงาดีหรือไม่เหงาอะเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นมาขอบคุณที่มาอยู่ทีมเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราได้ทีมครบ11คนแล้วเราจะไปเตะฟุตบอลแข่งที่เก่งกันโอเคไหมครับชาวลูกทีมพอฟังได้ยินว่าลูกทีมเข้าทีมแล้วมันเหมือนจะตั้งทีมฟุตบอลกันเอาเจ้าสาวมาใช่ผีเหรอมาโทรเราเห็นเป็นผีไปได้ไงโอ้Pink, guys. It's really cute. Look at her. And I can imagine when the pink and the sky blue like staying together is really gonna be a double cute. Wait. นี่เหมือนเรามีเอฟเฟคน่ารักจังเลยเนาะคนเราก็สามารถทำอะไรที่มันน่ารักของมันขนาดนี้ได้ตัวจริงน้ำปิงสวยมากจริงเหรอครับส่วนใหญ่คนที่มาเจอน้ำปิงตัวจริงก็สวยเหมือนกันหมดนั่นแหละชอบชมทุกคนเหมือนกันสวยทุกคนแบ
วันนี้ทุกหลายหลายคนเกือบคนแล้วทุกคนเลยก็คือแต่งหน้าแต่งตัวกันแบบสวยน่ารักมากครับถูกต้องเรียกถูกต้องโอ้ล่าสุดทะเลาะกับกล่องแล้วโอ้ยนวดคนมานวดซ้ายนวดซ้ายนวดขวาต่อไปเฮ้ยไม่เล่นนะครับไม่เล่นนะคุณผู้ชมอ๋อเฮ้ยโดนตกเหรอครับมานี่ซะดีๆนะตึ้งอันนั้นมันตกเบ็ดแล้วโอ้ยมันแกะยากเหลือเกินกล่องนี้ตอนนี้แกะมาประมาณ3วันแล้วนะครับยังไม่เสร็จเลยสวัสดีฮะน้องเข็มสวัสดีครับพี่ๆน้องเข็มกลัวผีก็เลยมาไลฟ์ครับเมียวโอ้หันกำหนึ่งละหันรักหันรักพออ้าอยู่มาน่าฮักแต่น่าฮักว่าพอเนาะนี่ตัวนี้เป็นตัวชื่อว่า sweet something เกี้ยกับเมืองน้องกับเมืองได้นะโอเคเราจะแกะกล่องไปตัวแล้วก็จะอู้กับเมืองไปตัวนะครับถ้าฟังมาเข้าใจก็ฝากคนบ้านเฮาแปลฟังนะครับขอบคุณสำหรับหัวใจนะครับโอ้ยเห็นแล้วว่าทั้งแบบมันเข้าการติดไว้แบบว่าข้างบนน่ะนี่สีเหลืองสีม่วงครับปุ๊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 บเหลือกี่กล่องครับเหลือ2กล่องสุดท้ายครับทุกคน2กล่องสุดท้ายนะครับถ้าอยากได้ไม่มีให้นะครับเพราะว่าน้องจะแกะเองไปแป้มันก่อนครับบอกค่อยได้ไปแล้วได้ครับเพราะว่ายากครับย้ายมาอยู่ที่บ้านที่แม่ฮ่องสอนแล้วครับแม่เสลี่ยมอ
เงมันก็ยังไม่ใช่ตัวซีเคดอะโอ้อะไรตกคือมันเป็นกล่องสุดท้ายแล้วอ่ะมันมีมันเป็นกล่องสุดท้ายแล้วอ่ะครับคือก็งงว่าเอ๊ะทำไมการแกะกล่องมันดูถึงดูแบบยากจังเลยซึ่งมันไม่ได้ง่ายนะครับกล่องนี้มันค่อนข้างแบบแน่นหนาSecret you guys แต่ก็น่ารักเหมือนกันหมดเลย Happy ครับก็เราทำการแกะกล่องสุ่มหมดเรียบร้อยแล้วนะคะโอ้ขอบคุณครับปวดเล็บอีกรอบเย้มีคนจุดผู้ฉลองอีกแล้วถ่ายรูปรวมเหรอครับเออน่าสนใจฮะทุกคนครับนี่ก็ดึกมาแล้วนะไม่หลับไม่นอนกันแล้วครับน้องเข็มเริ่มง่วงแล้วครับแต่งไม่ได้อาบน้ำเลยต้องไปอาบน้ำก่อนแล้วก็ไปเค้งเค้งพี่กัดแว่นหน่อยครับแว่นนี้น้ำปิงได้มาจากโบลอนครับพักผ่อนเยอะๆนะขอบคุณครับมาทุกคนเราจะมา Q&A กันในช่วงสุดท้ายนะครับก่อนที่เราจะหมดช่วงทอล์กฉลอง 300,000 followers ของเรานะครับ Thank you guys for follow me on my TikTok account It's meant a lot to me thatWe've reached 300k. It's mean a lot to me. เสื้อเขาแหวกอ่ะเขาบอกว่าให้ใช้กระดุมข้างหลังใช่ไหมพรุ่งนี้น้ำปิงจะใส่เสื้อสีอะไรลองทายดูสิครับแล้วทุกคนที่จะมาเจอกันพรุ่งนี้จะใส่เสื้อสีอะไรครับไหนใครจะมาเจอกันพรุ่งนี้บ้างไหมเนาะสีฟ้า good choice วันพุธจะใส่เสื้อสีอย่างกันครับสีฟ้ากะสีขาวน้ำเงินเดี๋ยวนั่งเรือไปหาเน้อคือใส่อะไรก็ยังไม่ทราบเลยนะครับแต่คิดว่าสีน่าจะเป็นประมาณนั้นรอดูน้องน้ำปิงนะครับในชุดสีฟ้าวันนี้ได้เลยครับคิดว่าน่าจะใช่นะไม่รู้ไม่มีการเฉลยนะครับทุกคนก็ลองเดาลองทายกันไปก่อนเพราะว่าเราก็จะอยากมีเซอร์ไพรส์ให้ทุกคนบ้างถุงได้เหรอครับจะไปแล้วนะครับทุกคนลาตีลากยาวออ
อ้อแล้วก็อยากจะฝากถึงพี่ๆที่รักนะครับทุกๆคนก็ช่วงนี้ถ้าเจอเรื่องอะไรที่มันทำให้จิตใจว้าวุ่นหรือว่าทำให้เศร้าหรือว่าทำให้รู้สึกไม่ดีนะครับก็อยากให้ปล่อยใจสบายๆครับซึ่งมันจริงนะหมายถึงว่าน้ำปิงเองค่อนข้างที่จะสุขนิยมมากๆนะครับในพักหลังเพราะว่าเราทำงานเราทำหลายอย่างมันเหนื่อยแล้วครับมันบางทีมันเราก็อยากจะโฟกัสกับสิ่งดีๆสิ่งที่เราแฮปปี้นะครับอยากให้ทุกคนแบบลองทำแบบนั้นเหมือนกันนะแน่นอนว่ามันจะมีเรื่องที่มาดิสแทรคให้เรารู้สึกไม่ดีแหละแต่ว่าสุดท้ายแล้วถ้าเราไม่ได้ไปยึดติดหรือว่าไม่ได้ไปจมกับสิ่งนั้นมากอ่ะมันจะดีกว่าเพราะว่าแบบอยากให้ทุกคนแบบ priority แบบ mental health ของตัวเองแบบมาไว้เยอะๆเลยนะครับทุกคนเราอยู่บนโลกนี้มันมีอะไรให้เราเครียดเยอะมากอะไรที่เราเลือกได้ก็อยากให้เลือกโฟกัสในสิ่งที่ดีๆนะครับซึ่งก็สิ่งนี้ก็ทำให้น้ำปิงแบบว่ามีความสุขขึ้นเยอะครับ แค่ได้ออกไปทำงานออกไปเจอพี่ๆได้คอคุยกับที่บ้านได้กินอาหารอร่อยมันก็ความสุขง่ายๆครับทุกคนก็ลองหาความสุขง่ายๆดูนะการได้ออกไปเจอพี่ชายของเราอะไรเงี้ยครับได้แกล้งเขาก็เป็นความสุขของเราแล้วก็ทำดูครับหรือการได้ทำอะไรก็ตามที่ทุกคนอยากทำช่วงนี้น้ำปิงเริ่มกลับมาวาดรูปแล้วนะครับทุกคนก็น้ำปิงมีสมุดสเกจอยู่นะครับซึ่งก็จะสเกจเวลาที่ว่างๆนะอ๋อแล้วก็ช่วงนี้ปิงก็เริ่มกลับมาอ่านหนังสือแล้วครับทุกคนอยากจะแนะนำให้หลายๆคนได้อ่านด้วยกันคือเรื่องนี้คือเล่มนี้น้ำปิงเพิ่งอ่านเช้านี้เลยครับยังอ่านไปไม่ถึงไหนเลยคิดว่าคืนนี้ถ้าก่อนนอนอาจจะอ่านชื่อเล่มว่า The Happiness Person in the Room นะครับเอ้ยไม่ใช่ The Happiness สิThe happiest person in the room คนที่มีความสุขที่สุดในห้องรู้สึกว่าอ่านชื่อโอ้ยขอบคุณนะครับคอกี้น่ารักมากเลยเราเห็นชื่อหนังสือเราก็รู้สึกอยากอ่านมากอะเพราะว่าน้ำปิงคิดว่าการเป็นคนเก่งเนี่ยมันมีคนเก่งมากมายนะครับเป็นคนขยันก็มีเยอะแยะแต่สำหรับตัวน้ำปิงเองเนี่ยน้ำปิงคิดว่าน้ำปิงอยากเป็นน้ำปิงอยากเป็นคนที่มีความสุขที่สุดมากกว่า บอกไม่ถูกเหมือนกันช่วงนี้คือแบบว่าเห็นหนังสือเห็นชื่อหนังสือแล้วก็อยากเราอยากเป็น that person เนาะแบบ the happiest person in the room รู้สึกว่ามันเป็นได้โดยที่เรามันเริ่มที่เราจริงๆอะแบบมันอยู่ที่ mindset เราคืออีเวนต์คุณจะประสบความสำเร็จเป็นคนที่ประสบความสำเร็จที่สุดในห้องเป็นคนที่เก่งที่สุดในห้องเป็นคนที่รวยที่สุดในห้องหรือเป็นคนที่มีพร้อมที่สุดในห้องแต่ไม่ว่ามันเทียบไม่ได้กับคนที่มีความสุขที่สุดในห้องสำหรับน้ำปิงนะสำหรับปิงตอนนี้นะครับก็เลยรู้สึกว่าโอเคในการเป็นคนที่มีความสุขมันเริ่มที่ตัวเรามันเริ่มที่ mindset บางอย่างแล้วมันแบบอยากลองดูเหมือนกันว่าเราจะทำได้ไหมเพราะทุกวันนี้ก็ไม่ใช่คนที่แบบมีความสุขแบบ 100% เกิน100ขนาดนั้นมันก็มีเรื่องที่ทำให้เราแบบเครียดคิดมากอะไรเนเจอร์เป็นคนแบบคิดมากไงครับเซนซิทีฟมากๆอะไรเงี้ยก็เลยแบบอยากลองดูเผื่อมันจะช่วยให้เราแบบชิลกับชีวิตได้มากขึ้นแล้วก็แบบได้ลองเป็นคนใหม่ที่มีความสุขกับอะไรได้ง่ายๆแล้วก็เป็นคนที่มีความสุขที่สุดแล้วก็จะสามารถเอาความสุขนี้ไปแบบมอบให้พี่ๆที่เราจะได้เจอตามงานตามอีเวนต์ต่างๆได้นะรู้สึกว่าถ้าเราอยากจะเป็นคนคนนั้นจริงอะเราก็ต้องเป็นคนที่มีความสุขก่อนนะก่อนที่จะไปให้ความสุขคนอื่นใช่ไหมล่ะนะครับขอให้คนมีความสุขนะครับจริงๆเป็นคำอวยพรที่คลีเช่มากแต่ว่าเนี่ยมิงว่าถ้ามันเกิดขึ้นจริงก็จะดีมากนะ
หนูเปิดพอดแคสต์ไหมว่าน่าสนใจครับแต่ขอไปอ่านหนังสือก่อนนะครับเพราะว่ามันต้องอ่านจริงอ่ะตัวนี้บิงก็ไม่ใช่คนที่รู้อะไรเยอะขนาดนั้นเหมือนกันเราก็ยังต้องมาใส่กันอ่านหนังสือแบบเรื่อยๆนะครับก็มีช่วงที่ทำงานเยอะๆช่วงที่ใดๆที่ก็เว้นว่างจากการวาดรูปจากการหนังสือไปเรารู้สึกว่าสมองค่อนข้างฟุ้งซ่านก็เลยกลับมาทำอะไรอย่างเงี้ยครับรู้สึกว่ามันทำให้เราแบบมีโฟกัสดีอ่ะก็ช่วงก่อนนี้ก็จะอ่านเข็มจิราต้องรอดนะฮะแต่ว่าช่วงนี้ก็จะกลับมาอ่านหนังสือแนวแบบ psychology แล้วขอให้หนูมีความสุขในทุกอย่างที่ทำเหมือนกันนะคะขอบคุณนะครับทุกวันนี้มีเรื่องถ้ามีเรื่องเครียดอะไรก็จะโทรไปหาที่บ้านไม่ก็ปรึกษาคนสนิทก็รู้สึกว่าขอบคุณมากเราโชคดีมากที่มีเพื่อนที่น่ารักแล้วก็ซัพพอร์ตกันเลยกันแล้วก็มีพี่ขอดูหนังสืออีกทีครับชื่อว่าเขาไม่ได้สปอนเซอร์เราแต่ว่าเขาชื่อว่า The Happiest Person in the Room รีวิวด้วยนะครับได้ครับถ้าอ่านจบแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวนะครับน้ำมิ้นก็ยังไม่รู้นะว่าเนื้อหาข้างในมันจะเป็นยังไงแต่ว่ามันพูดมันว่าด้วยหลายเรื่องมากอะมันเรื่องของความสุขมันขึ้นอยู่กับแบบหลายคอนเท็กซ์มากทุกคนครับก็เออไหนขออ่านไหนทุกคนส่งอะไรมันไม่อ่านคอมเมนต์ไม่ค่อยทันเลยขอโทษมากๆเลยนะครับคือเราไม่ได้อยากจะแบบไม่ได้อ่านนะแต่ว่าคือมันเด้งไปไวแล้วนะบิงอ่านไม่ทันนะขอโทษมากๆจริงๆนะครับพี่ๆอย่าน้อยกันเนาะนะครับกำลังพยายามไล่อ่านแบบหลายคนเดือนตุลามีงานหนังสือต้องไปช็อปแล้วว่าจะชวนพี่เก่งไปงานหนังสืออยู่เหมือนกันครับแต่ว่าอันดับแรกเลยคือจริงๆเราในบิงมีนัดที่จะไปที่จะไปทำบางสิ่งบางอย่างที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรแอคทิวิตี้ใหม่ๆที่ยังไม่เคยทำนั้นบิงชวนไม่เก่งไปบิงก็ตอบรับคำเชิญนั้นแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่บอกเลยนะว่าคืออะไรแต่ว่าน่าจะเป็นอะไรที่ทำให้เราได้เปิดโลกใหม่ๆได้มีแพชชั่นกับการทำงานมากขึ้นอันนี้ขิงปะไม่ได้ขิงครับแต่ว่านั่นแหละแค่เพิ่งคุยกันไปเรื่องนี้ว่าสิ่งนี้มันน่าสนใจพรุ่งนี้เจอกันนะครับพรุ่งนี้ก็ใครว่างก็แวะมาหาหนังปิงได้นะครับดูรายละเอียดของงานได้ที่ดูมันดิทีวีนะครับใน X พูดได้ไหมในแอปดำพูดไปแล้วด้วยคุณตอกเขาจะโกรธเราไหมกนปคือกำลังใจที่ดีมากทุกคนก็เป็นกำลังใจที่ดีมากๆของกนปเหมือนกันนะครับบอกแล้วว่าสิ่งนี้มันคือการ give and take มากๆเราเองก็ take บางสิ่งบางอย่างจากพี่ๆแฟนๆทุกคนเราเองก็ give บางอย่างให้กับพี่ๆเหมือนกันเลยรู้สึกว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบน่ารักมากเราก็เลยแบบ appreciate กับหลายๆสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะเราก็มาจากความเป็นเด็กธรรมดาเนาะเด็กต่างจังหวัดธรรมดาเราก็เคยเป็นแบบเด็กคนนั้นที่แบบไปตามเป็นแฟนคลับคนอื่นอะไรเงี้ยครับเราเลยรู้สึกว่าเราเข้าใจดีว่าคนที่ซัพพอร์ตเราแบบจะรู้สึกอะไรยังไงอะไรเงี้ยครับแล้วก็ใครที่อยากลองมาเจอกันก็ลองมาเจอได้นะครับจริงๆพวกเราแบบปกติมากเลยพวกเราเหมือนวัยรุ่นธรรมดา2คนอย่างก็เราไม่ได้รู้สึกว่าเราเป็นอะไรยังไงอยู่แล้วซึ่งก็เวลามาเจอทุกคนก็เหมือนได้มาเจอคนใหม่ๆมาเจอพี่ๆนะครับไม่ต้องเกรงนะส่วนใครที่เวลาต้องไปงานคนเดียวหรือมาหาพวกเราคนเดียวก็ไม่อยากให้รู้สึกเหงานะอย่างน้อยก็มีพวกเรา2คนนะครับ
หรือถ้าไม่เจอน้ำปิงคนเดียวก็มีน้ำปิงเป็นเพื่อนอย่างน้อยแล้ว1คนหรือถ้าไปงานที่มีพี่เก่งกับน้ำปิงก็มีพวกเรา2คนเป็นเพื่อนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าช่วงนี้มีพี่ๆหลายๆคนที่เพิ่งมาตามกันเนาะแบบบางคนไม่มีเพื่อนไปตามงานเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าอยากมามากแล้วแบบโอ๊ยดีใจมากๆแต่ไม่อยากให้ทุกคนแบบรู้สึกเหงาอยากให้มารับความสุขไปเยอะนะครับหน่อยมากไม่ได้ไปเจอเลยต้องหาเวลามาเจอหรือเปล่าให้มีงานมาเจอกันเปล่าเปลี่ยนจากเพื่อนเป็นแฟนได้ปะล่ะพูดยากนะครับเรื่องนี้รักน้ำปิงไม่เคยเสียใจเลยสักวันน่ารักจังมามีรอนหนูมาเต้นอ๋อทุกคนสิ่งชึงสิ่งชูโรสิ่งชึงอะไรสิ่งหนึ่งที่ช่วงนี้กำลังทำแต่ว่าไม่ได้เปิดเผยทุกคนรู้คือน้ำปิงค่อนข้างยอมรับว่าตัวเองเป็นมามีน้ำเหนื่อยนะครับเราก็ไม่ได้รู้ตัวหรอกจนกระทั่งเราเป็นคนที่เข้าไปในโอเพนแชทของน้องตั้งแต่สมาชิกยังไม่เยอะน้องน่ารักอะเราก็ชอบดูอะไรน่ารักแล้วก็รู้สึกว่าเห็นแล้วก็น่ารักแล้วก็ซื้อสติกเกอร์เรียบร้อยซื้อสติกเกอร์ให้ตัวเองไม่พอก็เอาไปเผยแพร่ให้มามีชามุกด้วยตอนนี้มามีชามุกก็น่าจะเป็นมามีน้องเลยเหมือนกันวันนี้ได้เจอน้ำปิงครั้งแรกน้ำปิงน่ารักมากๆพี่เก่งก็น่ารักได้กำลังใจกลับมาเยอะมากดีใจด้วยนะครับอย่างน้อยก็เป็นอีก1วันศุกร์ที่ดีนะ ใช่ไหมครับเวลาที่ทุกคนมาเจอก็อยากให้ทุกคนได้รับความสุขกลับบ้านนะเราจะถามพยายามอยากถามทุกคนตลอดว่าทุกคนแฮปปี้ไหมมาเจอกันวันนี้อะไรเงี้ยนปมีงานที่โคราชทีครับน่าสนใจฮะเขาบอกคุณเชื่อในพลังของการ manifesting ไหมครับถ้าอยากให้มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราจะต้องพูดบ่อยๆหรือเราจะต้องแบบพยายามบอกกับตัวเองว่ามันจะเกิดขึ้นนะครับก็ถ้าอยากให้มีก็พยายามพูดบ่อยๆนะครับก็อาจจะมีก็ได้เชียงใหม่เหรอเชียงใหม่ก็อยากไปนะฟิลได้กลับบ้านด้วยอะไรด้วยทัวร์อีสานอยากไปอีสานเหมือนกันนะอุบลอยากไปเหมือนกันครับอยากเห็นน้องปอเต้นโคเวอร์เหรอเพลงอะไรดีล่ะครับ Thank you for always อ่านไม่ทันคิดถึงน้ำปิงแล้วก็คิดถึงเตงเหมือนกันนะจ๊ะน้องโคเวอร์น้อง โอ้ยเราดูก็พอแล้วแต่ก็ยังมีความคิดว่าเอ้ยอยากเล่นแผ่นเสียงน้องเนยว่าเพลงเขาน่ารักอะคิดยังไงกับกล้องน้ำปิงน้องกล้องเป็นน้องชายน้ำปิงครับทุกคนเขาเป็นน้องชายน้องรักของน้ำปิงนะซึ่งกล้องก็เป็นอีกคนที่น่ารักกับน้ำปิงมากๆครับแล้วก็ซัพพอร์ตน้ำปิงเสมอมานะครับว่าเรามีอะไรเราคุยเราแชร์กันบ่อยๆเสมอทั้งเรื่องการใช้ชีวิตเรื่องงานเรื่องปัญหาใดๆก็ตามเพราะว่าส่วนหนึ่งคือเราเริ่มจากการที่เราแบบเรียนมหาลัยเดียวกันด้วยครับก็เลยมันแบบค่อนข้างจะแบบคุยกันเข้าใจสองมวยก็เลยนั่นแหละครับก็เลยค่อนข้างเป็นน้องที่สนิทมากๆในรูมันดิชวนกันไปกินข้าวบ่อยๆอะไรอย่างนี้เพลงสมาร์ทเหรอคือเราก็ไม่ได้เต้นเก่งขนาดนั้นด้วยจีขอไปเรียนเพิ่มก่อนครับช่วงนี้น้ำบิงก็พ
พยายามจะฝึกร้องเพลงอยู่นะครับก็ร้องกับตัวเองร้องอยู่ในห้องน้ำแล้วเดี๋ยววันไหนนี่เดี๋ยวจะชวนพี่เก่งมาร้องเพลงไม่ก็มาร้องเองเลยครับเดี๋ยวทุกคนก็รอฟังฝันดีนะครับไปนอนแล้วหรอฝันดีนะรีวิวเจ๋งๆหน่อยครับเจ๋งๆเหรอได้เพิ่งรู้สึกว่าความจริงๆคือเขาเป็นคนที่โตมากๆในรุ่นในเจน3อะไรเงี้ยครับแล้วก็น้องเจ๋งเขาก็จะเราก็จะเราเห็นสิ่งนั้นมานานแหละคือเราได้ใช้ชีวิตกับเขาค่อนข้างเยอะค่อนข้างบ่อยเราจะเห็นความเป็นเด็กในตัวพี่เก่งซึ่งเราก็เลยรู้สึกว่าฉันจะต้องเรียกสิ่งนี้ว่าน้องเก่งให้ได้แล้วก็นั่นแหละครับหลังจากนั้นเหมือนพอเราแบบเริ่มเปิดใจเปิดมุมอื่นๆให้กันและกันได้เห็นเราก็จะได้เริ่มเห็นความเป็นเด็กในตัวเขาเพราะว่าช่วงแรกๆคือเขาก็ยังมีความเป็นผู้ใหญ่มากๆซึ่งเขาก็นั่นแหละครับด้วยความเป็นครูเป็นอะไรมาก่อนคือแบบเลยเป็นคนที่แบบมีความคิดโตอะไรเงี้ยซึ่งก็เราสู้เขาเท่มากแต่ว่าในมุมหนึ่งอะในมุมที่เขาอยู่กับเราบางทีเขาก็แบบมีความเป็นน้องเจ๋งอะซึ่งเราก็ดีใจนะที่เขาแบบแสดงด้านนั้นออกมาแบบตอนที่อยู่กับเราอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะไปแบบ เขาจะไปมีเวอร์ชันงอแงเป็นน้องเจ๋งอย่างนั้นที่ไหนอะก็คือแล้วพอเราเจอแล้วก็เอ้ยพี่เก่งมีมุมนี้ด้วยเหรอครับซึ่งก็น่ารักดีครับเชื่อว่าเขาก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าทำไมแต่ก็ถ้าที่เป็นเดาเขาก็น่าจะมีความเป็นเด็กอยู่ในตัวสูงเลยแหละแต่ว่าแค่แบบอยู่ที่ว่าเขาจะแสดงออกมาตอนไหนแล้วคิดว่าถ้าเขาสบายใจมากๆเขาก็คงเป็นตัวเองได้มากๆซึ่งเราก็เข้าใจเขาในแบบทุกๆเวอร์ชันซึ่งแบบแน่นอนนะทุกคนมันมีความแบบเขาจะมีความเป็นเด็กในตัวอยู่แล้วซึ่งแบบก็ดีครับการได้เห็นน้องเจ๋งออกมาใช้ชีวิตบ้างก็ดีที่เขาจะได้แบบว่าไม่เครียดไม่รู้ว่าเพราะอะไรแต่ว่านั่นแหละครับนั่นคือน้องเจ๋งครับหูแดงเหรอไม่น่าใช่นะครับมันก็เป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้วนะจริงๆดูท่าจะขี้อ้อนมากใช่ไหมคะคือกว่าจะขี้อ้อนไหมเหรอเขาก็มีมุมอ้อนเหมือนกันครับซึ่งใครจะไปคิดว่าน้องเจ๋งจะขนาดนี้หน้าใสมากแล้วครับขอบคุณนะครับทุกวันนี้ก็มาร์กหน้าทุกวัน จนชินไปแล้วแต่บางวันขี้เกียจก็ทาแค่มอยเจอร์ไรเซอร์ แต่ช่วงนี้ก็พยายามมาร์กหน้าบ่อยๆครับเพราะว่าพอมันต้องไปเจอผู้คนเนาะอีเวนต์อะไรเงี้ยมันก็เตรียมตัวในฐานะของเราให้ดีที่สุดอยากเห็นจริงๆมันยังมีพี่ณภัทรอัพรูปหน่อยครับได้นะครับเดี๋ยวขอไปหาก่อนว่ามีรูปที่ยังรอการอัพอยู่ไหมยาวๆไปคืนนี้โอ้ยไม่น่ายาวแล้วครับเดี๋ยวสักพักน่าจะไปละโอ้ยขอบคุณครับคุณไนท์ทุกคนน้ำปิงเป็นพี่น้องหนึ่งคนครับมีน้องสาวหนึ่งคนน้องสาวหน้าคายน้ำปิงมากถ้าทุกคนเห็นก็นั่นแหละครับคิดว่าโตมาก็น่าจะหน้าตาคล้ายๆกันนะชอบหมดพี่ณภัทรออกกำลังกาย
ก็น้ำปิงนี่แหละครับไปออกกำลังกายไม่ใช่พี่นภัทรอะไรหรอกช่วงนี้ก็พยายามออกกำลังกายเพื่อตัวเองอยู่ครับโอ้ขอบคุณครับหัวจุยน้องสาวสวยเหรอน้องสาวนี่เป็นคนสวยครับเป็นคนน่ารักครับหน้าตาน่ารักช่วงนี้ก็กำลังน่าจะอยู่ม .6 เตรียมสอบใดๆพาพี่เก่งมาเปิดอาร์ทอยได้จิวันหลังเดี๋ยวถ้ามีเวลามีโอกาสว่างๆดีๆห่วงน้องไหมห่วงครับแต่เราจะเป็นสายแบบไม่ค่อยพูดเยอะเพราะว่าเรารู้ว่าเราก็อยากให้น้องเราโตโดยที่แบบให้น้องแบบได้เรียนรู้ด้วยตัวเองอะไรเงี้ยถามว่าห่วงไหมห่วงครับจะไปนอนเที่ยงคืนแล้วล่ะครับน่าจะต้องไปแล้วครับฝันดีนะอ้วงนี่เรียกเราว่าอ้วงเลยหรอฝันดีนะครับฝันถึงน้ำปิงด้วยนะเค้งเค้งครับสัญญาว่าจะรีบไปอาบน้ำแล้วก็มักหน้านอนครับแล้วก็อ่านหนังสือแล้วก็อาจจะเล่นเกมอีกสักนิดหนึ่งจะไปแล้วครับทุกคนย้อนมาคุยกันใหม่นะก็ขอบคุณอีกรอบนึงนะครับสำหรับหัวใจ 2.3 M เยอะมากๆสำหรับน้ำปิงนะครับแล้วก็คนดูเป็นพันเนี่ยไม่เคยเกิดขึ้นกับชีวิตเท่าไหร่นะครับก็ขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆทุกคนที่รักแล้วก็ซัพพอร์ตน้ำปิงแล้วก็รักน้องเข็มหวังว่าเมื่อมีน้องเข็มก็จะอยู่กันไปอีกนานๆ นะครับพรุ่งนี้ใครไปก็เจอกันทักทายเรียกได้เลยนะครับพี่ไปพักผ่อนละเดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้แบบมี energy ไปเจอพี่ๆนะครับขอบคุณที่มาคุยเล่นกันนะวันนี้To all international fans here, I want to tell you guys that I'm gonna left to take a shower and left to my bed, and my booklet is still waiting for me. Like, thank you so much for support me and all the comments that you send, like.Maybe I cannot see. I'm so sorry because the comments go really fast. But I do really appreciate that, like all the things that you guys done for me. And I hope you guys support Kim Jurado series. Stay tuned for this.Series and I hope you have a good day and have a good night bye รักนะรักเหมือนกันครับจุบๆก่อนนอนฝันดีนะครับพี่ๆน้องๆมามีมามาแฟนๆที่น่ารักของน้ำปิงทุกท่านไปแล้วไปจริงๆแล้วนะครับก็เชื่อว่าทุกคนจะรีบไปนอนนะครับทุกคนออกก่อนได้ไหมครับทุกคนออกก่อนได้ไหมครับเดี๋ยวน้ำปิงออกทีหลังมิงขออยู่ในไลฟ์คนเดียวสักพักได้ไหมครับเดี๋ยวน้ำปิงขออยู่ในไลฟ์คนเดียวสักพักครับทุกคนไม่ออกแล้วไม่มีใครออกเลย
โอเคโอเคโอเคไม่เล่นละไม่เล่นละดูดึกกว่าเดิมครับก็ See you tomorrow เจอกันพรุ่งนี้ที่งานนะครับ